ีฟรันค่ะเบอร์สองกลัวแม่กับพ่อจะไปรับหนูไปดีอ้าวระดับฟ้ายมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาอยู่นะคนอย่างเราใช่แล้วเรามั่นอะไรจะไปแข่งกับนักกีฬาโอลิมปิกมั่นชนะด้วยอ้าวฟูฟูเลยนะแล้วก็ผิวขึ้นโอ้ยเหมือนกันเลยน้องสาวสวัสดีค่ะสะพายหนักเลยที่รู้สึกว่ามันยากหรือมันแบบท้อแท้อะไรอย่างนี้ไหมแล้วพ่อแม่ดูแลเรายังไงบ้าง
เอาจริงๆพ่อแม่ดูแลหนูเหมือนเด็กปกติคนนึงเลยค่ะคือพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าทั้งน้าอะไรอย่างเงี้ยทิ้งหนูให้เป็นเด็กปกติเด็กทั่วไปในสังคมคนนึงคือแต่ก่อนเล่นแบบผัดโผล่มากปั่นจักรยานตกบ้านก็มีจริงเหรอใช่คือเบรกอ่ะมันอยู่ตรงแฮนด์จับแล้วเราไม่มีมือไงแล้วก็อาศัยปั่นไปเรื่อยๆปั่นแบบแล้วตอนปั่นอ่ะได้คิดไหมว่าฉันจะแบ่งยังไงไม่ได้คิดโอ้มเลยมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวไหมมันเปรี้ยวเนาะแล้วก็แบบว่าตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเล่นผาดโผล่แล้วก็เล่นกระโดดเชือกกับเพื่อนเวลาเขาถามว่าเธอแขนหายไปไหนก็ตอบเขาว่าไงโกรธเลยเข้าบ้านเลยอ๋อเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กอะไรใช่ค่ะโกรธมากแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าไอ้แม่อะไรหรอกเนี่ย10 ขวบแขนมันก็งอกแม่ว่าอย่างงี้แล้วเคยมีโมเมนต์ถามแม่ไหมว่า10 ขวบแล้วเมื่อไหร่มาถามค่ะแล้วเขาว่าไงแม่ก็บอกว่ามันไม่เกิดแล้วแหละแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่พูดตลอดว่าขาก็แขนน้องฝ้ายไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีคนแบบว่ามาเสนอให้ผ่าหลังว่าดันหลังให้ตรงอย่างเงี้ยแต่ว่าโอกาสรอดมีแค่ 10% 20% แต่ก็ตัดสินใจไม่ผ่าใช่ไหมก็ใส่เป็นเกาะพิษสีไปเกาะดันหลังเพราะนี่ตลกมากตอนนี้ใส่อยู่ไหมไม่ใส่ตลกมากใส่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ถอดออกทิ้งเลยทำไมอ่ะพอใส่วันแรกมันขี้งักมันทรงตัวแล้วหนูไม่มีแขนอ่ะแม่คิดสภาพเวลาคนขี้งักแกะแต่ว่าตอนนี้คือมันโอเคใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใส่โอเคค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าก็จะมีอาการป่วยเช่นแบบว่าปอดติดเชื้อปอดอักเสบอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายแล้วก็ภูมิอากาศเลยค่ะก็ต้องแบบระวังเรื่องนี้หน่อยแล้วการที่เรามีปอดข้างเดียวอ่ะมันส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพต่อการใช้ชีวิตเรายังไงบ้างอ่ะอยากรู้ส่งผลค่ะเพราะว่าหนูจะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติในชีวิตปกติของฝ้ายอ่ะฝ้ายเดินบ่อยทำอะไรก็มีขึ้นลงบันไดที่บ้านอ๋อใช่แต่ก็ไม่ค่อยได้มากเพราะว่าก็จะรู้ลิมิตของตัวเองใช่ใช่ไหมทีนี้ตาลงงานผิวเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาเดี๋ยวเราจะให้ฝ้ายแต่งหน้าต่อในโซนความแบบสีสันได้แล้วก็อยากให้เมานิดนึงตอนในวันที่เรารู้ว่าเราแบบแตกต่างจากคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นอ่ะค่ะเรามีความรู้สึกยังไงอ้าวทำไมคนอื่นมีแขนมีขาทำไมคนอื่นวิ่งได้เดินได้แล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้ก็ถามกับแม่เหมือนกันแล้วแม่ก็บอกว่านี่ไงน้องฝ้ายก็เดินได้เหมือนคนปกติเลยเดินในแบบของน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็แบบใช้ขาแทนแขนเลยเป็นแขนวิเศษไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บ้านเนี่ยเลี้ยงฝ้ายแบบไม่ได้ให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายเป็นเด็กที่ต่างใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนนี้ด้วยแล้วแม่ก็บอกว่าเราสวยด้วยคนก็เลยแบบมองเราความที่บอกว่าเราสวยเนี่ยแม่ฉีดกันแต่เด็กแม่ฉีดแต่เด็กเลยค่ะอันนี้เราใช้อะไรทาตาคะเราใช้ลิปรันค่ะเบอร์สองโอเคอยากรู้ว่าแบบฝ้ายเคยมีโมเมนต์ที่แบบเสียใจนอยอะไรอย่างงี้ป่ะก็มีบ้างนะแบบว่าคนอื่นเขาแบบขึ้นรถไปนู่นไปนี่กันเองได้แต่ว่าหนูไม่ได้เท่านั้นต้องอยู่กับพี่สาวใช่ค่ะไม่ก็แบบเวลาจะไปไหนก็ต้องหาเพื่อนไปด้วยคือในเชิงที่เรานอยก็คือแบบอยากจะไปไหนมาไหนแบบคนปกติไปนู่นไปนี่เองอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจคนที่เขาดูแลแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบระวังกว่าคนปกติในหลายเท่าเลยเช่นอะไรบ้างอะคะเช่นแบบแต่ก่อนอะขอเมาส์วีรกรรมตอนมปลายเรียนโรงเรียนปากเกร็ดเราก็อยากไปแบบว่าไปเกาะเกร็ดกับเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีท่าเรือคนพิการแหละให้ลงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หนูเป็นคนที่แบบกลัวมากกลัวลูกตกเรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไม่บอกแม่อ้าวไปได้ 4-5 ครั้งมั้งแล้วก็กลับมาแล้วบอกแม่ว่าเนี่ยแม่หนูไปซื้อไอ้เนี่ยมาจากเกาะกินมันเปรี้ยวนะไปแล้ว 4-5 ครั้งไม่ได้ไปครั้งเดียวแม่ตกใจมากจริงหรอแล้วแม่ก็โกรธเพราะว่าไม่ยอมบอกเขาเขาโกรธใช่ก็ถ้าบอกแม่ก็จะไม่ให้ไปไงเราก็เลยไม่ได้มองบนหาชอบแบบอยากนั่งเรือตอนนั้นไม่เคยนั่งเรือด้วยแล้วก็อยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนตอนมปลายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อัปเกรดขึ้นไปลานเล่ากับพี่ฝนพี่ฝนพาน้องไปลานเล่าหรอเออให้มันได้ใช้ชีวิตเนาะโตเป็นสาวแล้วแต่ก่อนบอกแม่ว่าแบบอยากใช้ชีวิตแบบปกติแบบปกติเลยไม่ต้องห้ามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมียเดี๋ยวจะบอกอยากแบบว่าลองผิดลองถูกไปเลยแต่อาจจะไม่ได้ผิดขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไปทำอะไรผิดกฎหมายคือก่อนอันนี้เขามีห้ามอะไรบ้างอ่ะนั่งแท็กซี่ก็กลัวแล้วแน่เอ้าหรอกลัวแท็กซี่วางยาสลบแล้วก็แบบเอาน้องไปขายอ๋อทำเป็นแม่ทาแก้มอีกนิดนึงแล้วอย่า
างแบบที่บ้านเราฐานะเป็นยังไงบ้างฝ้ายเอาแต่ก่อนเลยนะคะยากจนเลยไม่มีเงินตอนนั้นมีเงินติดบัญชีแค่ทั้งครอบครัวไม่ถึงพันแล้วก็อยู่บ้านสังกะสีหลังคาด้วยเลยแม่ทำงานอะไรแม่เปิดร้านซักรีดค่ะแล้วก็พ่อก็ขายก๋วยเตี๋ยวพ่อป่วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นโรคตาเสพซีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำงานเลยใช่เดี๋ยวมาทาแก้กันนิดนึงได้เลยค่ะใช้สีเดิมไหมคะสีเดิมค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวต้องใช้ฟองน้ำใช้ฟองน้ำอ่ะอันนี้มันกลับมาอ่ะเดี๋ยวลองเกลี่ยดูวันนี้เราก็จะใช้ลิปลานเบอร์2เหมือนเดิมนะคะในการลงแก้มคืออีลิปตัวเนี้ยมันเกลี่ยง่ายนะตาชอบก็ลงไปเลยลงทั้งหน้าไปเลยอุ้ยแล้วสีธรรมชาติมากจริงอย่างตอนเวลาเราไปโรงเรียนแม่ก็จะเป็นคนพาไปอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะแต่ว่าพอมอต้นอะเราเริ่มดื้อไงแม่ก็เลยไม่อยู่ด้วย เป็นคนบอกไหมว่าแบบแม่ไม่ต้องละอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เป็นห่วงแม่ก็จ้างพี่เลี้ยงพอมอต้นเรียน3ปีใช่ไหมที่มูลนิธิทางวัดแม่จ้างพี่เลี้ยงไปแล้ว4คนทำไมอะ เราเป็นดื้อขนาดพี่เลี้ยงไม่เอาเหรอพี่ฝนเมาหน่อยดิวิวแชร์อ่ะแข่งกันอ่ะแข่งกันเลยทั้งสามอ่ะแข่งกับใครแข่งกับเพื่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นมูลนิธิคนพิการอ๋อก็จะมีเพื่อนใช่แล้วก็จะมีแบบว่าพวกนักกีฬาวิวแชร์เรซซิ่งนักกีฬาทีมชาติพาราลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นอะไรจะไปแข่งกับนักกีฬาโอลิมปิกมั่นชนะด้วยแล้วชนะด้วยค่ะพี่ฝนดื้อดื้อมากจนแบบพี่เลี้ยงไม่เอาจริงแล้วเวลาพี่เลี้ยงเนี้ยหนูชอบดื้อชอบบอกว่าไม่ต้องมาดูหนูได้ปะเราก็อยากมีชีวิตของเราเราไม่ได้อยากมีคนดูแลตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเพราะแบบว่าแต่ก่อนรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆก็ขับพ่อว่าพ่ออยากไปสวนหย่อนแล้วพ่อก็เมาด้วยไปเบรกไม่อยู่พุ่งกระแพงแล้วก็ป้าคือชีวิตอะเฉียดตายหลายรอบแล้วนะไม่ใช่เพราะความแตกต่างแต่เป็นความวุ่นวายในครอบครัวแบบอีครอบครัวนี้มันอะไรของมันนักหนาวะเฮ้ยเหมือนมอเตอร์ไซค์เกียร์มันค้างอะแล้วก็พุ่งไปเลยดีที่ตรงถนนนั้นไม่มีรถมาพอดีเรียกเขาว่าไฟแมวก้าวชีวิตแต่เรามาเพิ่มต่อจริงๆอะแต่งหน้ามา10นาทีแล้วแต่ว่าเมาไปแล้วอะ10ชั่วโมงดีสนุกคนดูเขาชอบวิดีโอยาวๆเนี่ยเดี๋ยวลงไปเลยคือน้องบอกว่าบ้านน้องสมัยก่อนอะเป็นสังกะสีบ้านในตาสมัยก่อนในตาโตมากับบ้านที่อยู่ในสลัมก็เป็นแบบไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยพอๆกันราคาร่วงอะไรของพี่ไอ้ไม่รู้อ่ะอาจจะเลิศกว่าน้องตัวที่ราคาไม่รู้อ่ะแต่ว่าราคาร่วงนะแบบว่านอนทีอ่ะเวลาฝนตกอ่ะมันก็จะมีน้ำตกลงมาอันนี้ใช่แล้วก็เอากระมังมารอมารอแล้วพอแบบว่าน้ำเต็มปุ๊บแล้ววางตรงคานใช่ป่ะมันก็จะมันคงเนาะแล้วความมาโดนหนูก็ชุ่มฉ่ำกันเป็นเลยแล้วพี่ไอ้ตาแต่ก่อนอะไรยังไงกว่าจะมาเป็นแบบว่าไอ้ตาในทุกวันนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเกิดมาจากบ้านในสลามอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่มาหลายปีอยู่มาจนถึงแบบประมาณประถม1ประถม2อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็แม่ก็ย้ายไปอยู่ห้องเช่าอะไรเงี้ยก็ลำบากมากเลยตอนนั้นแม่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเลยนะกว่าจะมาเป็นแบบว่าคนที่มีชื่อเสียงทุกวันเนี่ยผ่านความลำบากมาเยอะเนาะจริงไอ้ตาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมากแต่ด้วยความที่เหมือนแม่เราอะทำงานหนักแล้วก็แม่เราเป็นคนขยันเราก็เลยเหมือนได้รับแรงความขยันมาเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราอยากมีอะไรเราก็ต้องทำงานไม่เคยจะมีโชคลาภไม่ได้มองว่าการทำงานคือเป็นสิ่งลำบากในชีวิตแค่มองว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเรียนมองดูอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนมาช่วยบ้างคือแต่ก่อนบ้านจะแบบว่าเป็นสังกะสีหลังคาด้วยก็มีคนมาทำให้มาทำบ้านเขาเป็นใครอ่ะไม่ทราบเลยค่ะมาจากต่างประเทศนะพี่ฝนถ้าจำไม่ผิดหรอใช่แบบเขาไม่ประสงค์ออกนามหนูจำหน้าเขาไม่ได้แล้วเขาเหมาเครื่องบินมาจากต่างประเทศแล้วเขามารู้จักเราได้ไงแต่ก่อนแสดงโฆษณาให้ Microsoft ตอนที่อยู่ที่หนังวานสื่อของคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเห็นเขาได้ติดต่ออาจารย์นะแบบอยากช่วยอยากช่วยเด็กคนนี้ทำยังไงดีทำยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เสนอไปว่าเด็กคนนี้บ้านแบบไม่ค่อยโอเคนะช่วยยังไงได้บ้างเขาก็มาทำใหม่ให้หมดเลยทั้งห้องน้ำทั้งครัวทั้งแบบห้องนอนทั้งอะไรอย่างเงี้ยทำแต่ก่อนแม่กลัวแม่กลัวแบบเขาจะไปขายแม่กลัวหมดแบบแม่กลัวหมดที่หนักกลัวหมดทุกอย่างโชคดีนะที่แบบบังเอิญเขามาเห็นเราแล้วเขาก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยเคยมีคิดเหมือนกันนะว่าถ้าวันนึงที่เราแบบเราพอมีเงินแล้วเราพอช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็จะช่วยในเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าวันนึงเรารวยแบบรวยที่เราจะพอจะแบบช่วยคนอื่นในเรื่องใหญ่ๆได้เช่นอย่างเงี้ยสร้างบ้านหรือว่าแบบส่งให้เด็กเรียนอ่ะเราก็อยากทำเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าความลำบากมันเป็นยังไงเด็กที่มันแบบอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเคยคุยกับพี่เมย์เนาะว่าแบบ
อยากให้ทุนการศึกษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่อาตาเด็กๆอาจารย์ได้ทุนการศึกษาค่อนข้างบ่อยแต่ก็จะได้แบบ 1,000 2,000 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ได้บ่อยๆก็เลยรู้สึกว่าช่วยเหลือครอบครัวได้ที่ได้ทุนการศึกษาหน่อยๆแล้วก็แบบดีใจกว่าอ่ะลิตเติ้ลลิสต์1ลิตเติ้ลหน่อยเดียวแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนให้ฝ้ายมาเริ่มทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าเนี่ยค่ะพอป่วยหนูก็เลยหาเครื่องสำอางมาขายแต่ก่อนเรายังแยกแยะไม่ออกเนาะว่าเครื่องสำอางปลอมเครื่องสำอางแบบจริงหรือว่าถูกอะไรแต่ก่อนขายแม็กด้วยนะแท่งละแบบว่า20-30แม็กเป็นแค่20-30อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากแต่งหน้าตอนนั้นมีทุนอยู่300แล้วก็อุ้ยทุนเยอะนะเนี่ยแล้วก็หมดรวยแย่เออรวยแย่เลยป้ายพลิกชีวิตเจอพี่เขาเป็นแบบว่าแม่ค้าคนกลางพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องฟ้าไม่ต้องสต็อกถ้ามีออเดอร์โยนให้พี่เดี๋ยวพี่ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยจบม.ต้นที่สังวานไปแล้วก็ไปเข้าม.ปลายที่โรงเรียนเด็กปกติโรงเรียนปากเกร็ดนะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนสวยได้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนสวยกว่าเราเหรอมีเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากดูดีบ้างตอนนั้นผมติ่งนักเรียนไทยผมเราหยิกๆก็ฝอยๆเลยก็เป็นฟูฟูแล้วนะแล้วก็เห็ดหนึ่งโอ๊ยเหมือนกันเลยน้องสาวอาจารย์ก็ชอบมาลูบหัวแล้วบอกไม่หวีผมบ้างเหรอเนี่ยผมคิดมันหวีมันหวีแล้วไม่แบบนี้ค่ะอะไรหวีแล้วค่ะให้เหวี่ยงอีกมันไม่ลงค่ะมันฟูค่ะมึงลองตัดติ่งหูบ้างค่ะจะรู้แม่โมโหมันหวี่ได้แค่นี้ค่ะแล้วปรากฏว่าเราก็อยากสวยไงเราก็เลยแบบไปดูใน YouTube แต่หน้าใสๆแล้วก็จะดูใครว่าดูใครพี่นุ่นนพรักกับพี่ไอตาดูคู่กันเวอร์จะได้ไม่ให้เราคลิปแต่งหน้าไปเรียนมปลายที่ของในเซเว่นหรืออะไรสักอย่างหนูทำตอนนั้นเลยก็เลยไปซื้อตามก็มันหน้าเสาธงเลยอาทิตย์แรกนั่งข้างหน้าอาจารย์ถามบุรีดาคะแต่งหน้ามาหรอเปล่าเว้ยกล้าที่จะเปล่าใช่เปล่าค่ะอาจารย์เปล่าเดี๋ยวเขาแต่งหน้าเอาไว้ก่อนขอเล่าก่อนเล่าเลยเล่าเลยแล้วให้ในปุ๊บอาจารย์ว่าไปลบออกแล้วเราไปไหมไปต้องไปสิเป็นเรื่องพาไปเราก็เลยลบหน้าลบไปก็เท่านั้นค่ะบ่ายมานั่งแต่งใหม่เอ้าปวดหัวปรากฏว่ามีแบบว่า passion มี passion รู้สึกว่าไอ้สาวคนนี้เขาอัดคลิปแล้วเขาได้อะไรวะจริงหนูเห็นแม่พูดในคลิปอะไรอย่างเงี้ยไปดูของฝรั่งรวมด้วยแต่งหน้าใสฟอร์เลยนะเราไปโยกเองดูละเลยแล้วเราจะได้อัดคลิปในตอนนั้นแล้วก็ปล่อยลงโซเชียลมีเดียแล้วฟีดแบ็กเป็นไงฟีดแบ็กดีมากค่ะภายในไม่กี่คืนอ่ะคนแชร์เป็นหมื่นเฮ้ยเยอะมากใช่ตอนนั้นมีเพื่อนใน Facebook อยู่300คนแล้วก็พอปล่อยคลิปนั้นไปคนแอดมาหูจังหวะมู 4-5,000 คนเราลงใน Facebook ส่วนตัวตอนนั้นไม่ได้เป็นผมเป็นเพจอะไรไม่มีเพจอะไรคือลงเล่นๆแล้วบอกเพื่อนว่ามึงเดี๋ยวกูจัดคลิปแต่งหน้านะเพื่อนบอกว่ามึงแชร์อะไรแต่งใช้ตีนแต่งเป็นแบบว่าช่องต่างๆโทรมาสัมภาษณ์รายการลุงสรยุทธอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นไหมว่ามันแชร์เป็นหมื่นแล้วอะดูไม่เป็นค่ะไม่รู้ว่ายอดแชร์คืออะไรอ๋อตอนนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรใช่ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพอไปมาเป็นไวรัลมากขึ้นก็แบบมีคนส่งเครื่องสำอางมาเยอะขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยก็เป็นพี่เมย์สปอนเซอร์ส่งไปให้เยอะมากตอนนั้นงงเฮ้ยมาใช้อะไรยังไงก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็ศึกษาเองก็ศึกษามากขึ้นแล้วก็แบบว่าพัฒนาลุคได้ต่อที่ได้ตั้งใช้ตีนแต่งหน้าแล้วมีคนแบบว่าได้บอกว่าไม่เหมาะสมเลยนะคะแชร์ว่าตีนไม่น่ารักเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้เท้าแต่งหน้าแต่จริงๆสำหรับตาคำว่าตีนเนี่ยปกติมากเลยนะมันดูแบบเนี้ยเนี้ยมีแต่ก็เข้าใจบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นคำไม่สุภาพเนี้ยแล้วก็ปกติใช่ใช่แต่ก็แต่หน้าต่อดีกว่าแต่ต่อโอ้ยงานตาสวยสวยงานแก้มปังแล้วละสีอ่ะมันคุมเพิ่มกันด้วยนะแม่เพราะว่าหนูใช้แบบว่าแท่งเดียวเลยใช่เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวสวอชลิปรันนะคะติดตามกันต่อกันได้เดี๋ยวขอแต่งหน้าเมามอยให้เสร็จเดี๋ยวเราสวอชกันให้ดูนะคะอย่าสคริปพาแม่ฝุ่นกันวันนี้เราอยากได้เบาๆแม่เนาะฝ้ายก็จะลงเป็นกลับไปก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยใช้แปรงเกลี่ยก็จะลงแบบว่าช่วงทีโซนอยากรู้ว่าตอนที่ฝ้ายทำวิดีโออ่ะแบบวิดีโอแรกก็ได้ใช้อะไรถ่ายเชื่อไหมว่าแต่ก่อนโทรศัพท์เครื่องเดียวเป็นแบบว่าธรรมดาเลยแล้วก็ตั้งกับหมอนแล้วเราก็ถ่ายเองใช่ค่ะถ่ายเองใช้แอปในมือถือใช่ค่ะใช้เทมเพลตในนั้นในตอนอ
แล้วก็ลงเหมือนทำเล่นๆด้วยซ้ำเล่นๆไม่มีความรู้อะไรเลยเล่นแบบเล่นจริงๆใช่มันก็ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าอยากทำลองทำดูเลยคือลงมือทำเลยไม่ต้องรอเพราะว่าแต่รีรอมันเสียเวลาถูกมันเสียเวลาแล้วก็ทุกๆวันมันมีคนเริ่มทำมากขึ้นเรื่อยๆอยากทำตอนนี้ก็ทำได้เลยถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เราจะไปเริ่มตอนไหนอะไรยังไงสวัสดีค่ะพิซซ่าใครมาจ๋าม้าให้ชีแต่งหน้าให้ใช่ไหมใช่เขาไม่ได้สวยเท่าไหร่ติ๊กต็อกเกือบ6ล้านฟอลนิดนึงชีปังอยู่แล้วน้องฝ้ายเอามาเมาอะไรดีกันแล้วแต่งจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็สวยนี่คือน้องฝ้ายแต่งหมดเลยเหรอใช่ใช่เลิศน้องฝ้ายมีแฟนยังยังค่ะว้ายยิ้มนี้แปลว่าอะไรคะงานคิวงานคิวค่ะเราแต่งกันมา5ชั่วโมงแล้วมาถึงงานคิวสักที คืออยากรู้ว่าพอหลังจากที่วิดีโอเราเป็นไวรัลแล้วฝ้ายค่ะยังไงมีคนติดตามมากขึ้นไหมอาทิตย์นึงคนติดตามเกือบแสนโอ้อาทิตย์เดียวจนแบบว่าเร็วมากจนแบบว่า Facebook ว่าปิดหนูไปแบบนึงอะว่าตรวจสอบขอข้างนี้แล้วมีงงมีงานอะไรเข้ามามีค่ะแต่ก่อนก็มีงานเข้ามาเยอะแยะเลยทั้งงานแบบรีวงรีวิวแต่จำได้ว่างานรีวิวแรกหลัก500แล้วทุกวันนี้ฝ้ายมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างเน้น TikTok อย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่า YouTube หนูไม่มีทีเข้าใจเพราะงั้นอยากให้ฝาก TikTok ฝ้ายหน่อยก็ฝาก TikTok ด้วยนะคะฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าชอบจริงผู้ติดตาม 5.8 ล้านครับผมเดี๋ยวตอนนี้แบบว่าวิดีโอออกไปก็6ล้านแล้วแหละโอ้ยสาธุค่ะแม่ฟังมากคนติดตามเยอะมากเราลง TikTok บ่อยไหมทุกวันทุกวันเลยหนูเคยไลฟ์สด TikTok ขึ้นอันดับหนึ่งของแอปเพราะว่าหนูไลฟ์ตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนนี่ขอมาทำอะไรอ่ะใช่ได้ความที่แบบว่าเราแข่งไลฟ์สดในตอนนั้นใช่ปะแล้วมีคนสวยแบบเยอะมากไม่เคยตื่นเช้าปกติตื่นบ่ายโมงแต่วันนั้นมันยอมไม่ได้แม่แล้วไอ้นิ้งต้องบอกว่าคุณฝ้ายไม่ต้องหักโหมมากนะเรามีรางวัลให้อยู่แล้วหนูเลยบอกว่าหนูไม่หวังรางวัลค่ะเสียในอันดับหนึ่งเสียหน้าไม่ได้เลยไม่เน้นตำแหน่งแต่เอาตำนานวันนั้นตื่น8โมงทุกวันโอ้โหตื่น8โมง8โมงไลฟ์ถึงเที่ยงคืนจนแบบว่าทุกคนแบบว่าฝ้ายเอาเถอะเอาไปเลยอะไรก็ไปเถอะถ้ามึงจะพยายามขนาดนี้แล้วก็ได้แบบได้แต้มสูงสุดแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของแอปเลยปังมากเออต่อไหมอันนี้เราถึงไหนแล้วหรอลืมแล้วกันแต่งหน้าเกือบเสร็จแล้วนะคะเหลืองานป่าใช่เดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยดีกว่าค่ะน้องไหนๆก็ใช้ของร้านแล้วเดี๋ยวเรามาสวอชกันทั้ง3สีนะคะว่าไอ้ตาทาน้องฝ้ายทาออกมาจะเป็นยังไงเบอร์01บริกค่ะเบอร์2บรัชส่วน3เบิร์นลิปรันจาจะเป็นรุ่น Nude Mood Matte Lip Color มีทั้งหมด3สีที่เราสวอชให้ดูกันนะคะเบอร์1เนี่ยจะเป็นสีบริกสีโทนส้มผสมน้ำตาลนะคะเบอร์2สีบรัชนะคะสีโทนชมพูนูดค่ะแล้วก็เบอร์3นะคะสีเบิร์นสีโทนแดงก่ำอมน้ำตาลอยากรู้ว่าน้องฝ้ายเนี่ยชอบสีไหนหนูชอบสีเบอร์2ทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะบราชเพราะว่าเขาเป็นชมพูนูดที่แบบหาง่ายมากเป็น everyday look ได้คือส่วนตัวฝ้ายเป็นนักศึกษาสาวดาวยั่วเนาะก็จะเป็นสีที่ทาตาแล้วก็ทาแก้มไปตาด้วยใช่แล้วอันยาที่ฝ้ายสวอตไปอ่ะสีที่2อ่ะมีความคือหน้าผ่องจริงๆส่วนตัวแต่ก็ชอบเบอร์2นะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบทาได้ทุกสีผิวแล้วก็ดูเป็นกลางๆคือทาไปเรียนไปทำงานมันได้หมดมันไม่ได้มีความแบบหวานจนเกินหรือว่าเปรี้ยวจนเกินมันมีความกำลังดีใช่เป็นชมพูที่ไม่ตายแต่ถ้าอีกสีนึงที่ตาชอบนะก็จะเป็นสีเบอร์1เลยสีบริกนั่นเองแท่งข้างนอกเนี่ยนึกว่าจะเป็นสีส้มอิฐที่มันมีความแบบแรงๆแต่จริงๆพอทาแล้วมันมีความนัวมีความละมุน
เออแต่จริงๆทั้ง3สีแต่รู้สึกว่ามันเป็นสีที่เขาคิดมาแล้วเขาอันนี้3สีที่สามารถใช้ในแบบประจำวันใช่เขาเลือกมาให้คุณลูกค้าแล้วอะไรนี้นะคะแล้วพวกเราก็เลือกอีกทีจิ้มอีกทีว่าสีไหนที่เราชอบเผื่อว่าจะได้เป็นตัวเลือกให้คนดูนะคะเผื่อสนใจอะไรการประมาณนี้เอออ่ะก็ต้องขอบคุณรันมากๆนะคะที่ให้พวกเราได้มาลองกันในฐานะที่ตอนนี้เราเป็นฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าดาราสาวท่านหนึ่งดาราสาวท่านหนึ่งมีอะไรอยากจะฝากแบบคนดูไหมว่าสิ่งที่แบบอาจจะเป็นข้อคิดหรือว่ากำลังใจเล็กๆน้อยๆเผื่อคนที่เขาอาจจะมีวันที่ไม่ค่อยดีหรือว่าวันที่ลำบากฝากเขาหน่อยค่ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าใครที่กำลังท้อหรือว่าเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะคือหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ฝ้ายเชื่อว่าทุกคนมีครบมากกว่าฝ้ายทุกคนมีแขนมีขาซึ่งอย่างฝ้ายเนี่ยเวลาล้มฝ้ายลุกขึ้นได้ยากมากเพราะว่าฝ้ายกิ้งเป็นหักแก่เราจะช่วยเหลือตัวเองยากมากแต่ว่าฝ้ายก็มีความที่แอคทีฟตัวเองพยายามช่วยเหลือตัวเองก็หลายคนถามว่าฝ้ายเกิดมาฝ้ายท้อไหมไม่ท้อนะเพราะฝ้ายคิดว่าฝ้ายไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าคิดว่าตัวเองขาดให้คิดว่าตัวเองแบบมีคุณค่ามองเห็นคุณค่าในตัวเองเยอะเหมือนฝ้ายอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆที่ฝ้ายบอกว่ามองว่าฝ้ายสวยฝ้ายปกติอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นคำปลอบใจแต่จริงๆฝ้ายใช้แนวคิดอย่างนี้จริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถเลือกอะไรได้เราแค่ยอมรับในปมด้อยของตัวเองแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันอย่างมีความสุขเลือกที่จะมีความสุขเนาะเพราะว่าความสุขมันต้องเกิดจากใจเราใช่ค่ะไม่ว่าจะสภาพร่างกายยังไงหรือฐานะยากดีมีจนยังไงเราต้องโพสิทีฟไว้ก่อนชีวิตเราจะได้มีความสุขแต่ตอนนี้น้องฝ้ายไม่ได้เป็นแค่ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าอย่างเดียวแล้วนะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจจ้าแอบเอามาอวดนิดนึงหน่อยดีกว่าให้น้องฝ้ายเล่านิสหน่อยกับแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ชื่อว่าคุณฝ้ายคอสเมติกค่ะฉันชอบชื่อแบรนด์อ่ะมันบั้นที่จะคุณฝ้ายไม่ต้องรอใครเขาเรียกคุณฉันเรียกตัวเองเลยอ๋อพ่อแม่เรียกอีฟ้าอีฟ้าหนีแดงอย่างนั้นสิแม่แต่เราก็เรียกตัวเองว่าคุณฝ้ายเขาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเป็นคลีนซิ่งบาร์มค่ะเป็นเวชสำอางด้วยตัวนี้คลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางโดยที่ไม่ต้องใช้สำลีเพราะว่าส่วนตัวหนูใช้สำลีแล้วหน้าหนูเป็นสิวแล้วก็ลดการอักเสบลดการเสียดสีของผิวได้ด้วยคือมีส่วนผสมที่จะช่วยลดในเรื่องของสิวนั่นเองใช่ค่ะลดนะคะยาว่าลดไม่ได้แบบหายเลยเข้าใจเดี๋ยววันนี้ตาก็จะลองใช้นะคะเดี๋ยวยังไงติดตามรีวิวกันได้นะจ๊ะจะลองใช้ตัวนี้ของน้องฟ้าได้ตัวนี้คือดีมากแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกกุหลาบเข้มข้นด้วยโอ้อะยินดีกับน้องฟ้ามากๆที่แบบว่าไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์มีผู้ติดตามเยอะแต่ว่าพัฒนาเป็นถึงแบรนด์ของตัวเองแล้วเป็นนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์จริงๆอะไม่ได้อยากจะทำแต่ว่าด้วยความที่เราโมโหแล้วกูซื้อบ้านไม่ผ่านเราก็เลยเปิดแบรนด์ขึ้นมาเพราะว่าความฝันฝ้ายอยากมีบ้านให้พ่อกับแม่ใช่แล้วบอกพ่อกับแม่ว่าภายในปลายปีนี้ไม่ก็ปีหน้าหนูกู้ซื้อบ้านแน่นอนถ้ายังไงถ้าอยากสนับสนุนน้องฝ้ายเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างทั้งแบรนด์แล้วก็ตัวเองด้วยติดตามได้ที่ TikTok ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าค่ะแล้วก็เพจฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าอันนี้คิซซิ่งบาร์มสั่งซื้อที่ LINE @คุณฝ้ายค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฝ้ายมากๆเลยนะคะที่แวะมาเมามอยคุยกันในช่องของไอตาเนาะก็ดีใจที่ได้รู้จักฝ้ายแล้วก็ได้มารู้จักกันมากขึ้นจากที่แค่แบบคอมเมนต์กุ๊กกิ๊กกันใน Facebook เนาะแล้วฝ้ายเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักเจอกันทีไรก็มีแต่รอยยิ้มฝ้ายไม่เคยมีความแบบโอ๊ยพี่หนูอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่เคยแบบมีพลังงานลบๆให้กับใครมีแต่สร้างพลังบวกให้กับคนอื่นแล้วก็แล้วพอเห็นฝ้ายเรารู้สึกว่าขนาดน้องอ่ะแขนก็ไม่ได้มีน้องยังขยันขนาดนี้น้องยังแบบสร้างตัวเองขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะลำบากอยู่หรือว่าเศร้าเสียใจก็อยากจะให้เปลี่ยนความเศร้าอะไรเงี้ยนะคะมาเป็นพลังงานพลังบวกแล้วก็ขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จมากๆวันนี้ขอบคุณน้องไฟมากๆค่ะขอบคุณค่ะเอาพี่ไหวไหมไม่ไหวขอบคุณค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอยากให้ไอตาเนี่ยไปเมามอยคุยกับใครหรือว่าอยากมี EP 2กับน้องฝ้ายอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะได้อยากมา EP 2คอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วส่วนเรื่องแฟนอ่ะอุ๊ยมีแฟนวันนี้พี่สาวว่าจะอยู่ไปถึงกันแอบเมานิดนึงมีแฟนไหมตอนเนี้ยก
็ให้ดูอาละกันถามว่ามีหรือไม่มีสวยขนาดนี้ก็ต้องมีคนจับจองปะคะก็มีบ้างอ่ะเคยๆนิดนึงเพราะว่าไอ้เราเป็นคนสวยคนนึงเลยก็ติดตามน้องกันได้เพราะว่าบางทีก็เห็นน้องก็โพสต์รูปกาแฟก็แอบไปเม้นแซวนิดนึงไปเม้นว่าอะไรเปิดหัวแต่แม่ก็เบอร์หน้าเหมือนกันผมก็เบอร์หน้าเหมือนกันเป็นสมาคมคนปิดหน้าผัวใช่ค่ะไม่ได้มีใครห้ามใครเลยเดี๋ยวนี้สนุกอ่ะอยากมาอีกอ่ะสนุกโอ้ยหัวผูกกัน